พวกเราพร้อมนะครับตั๋วบินตั๋วบินนี่ตอนนี้ก็10:50แล้วนะขึ้นเครื่องตอน9:20นะครับเดินทางสู่ประเทศที่เราไม่เคยไปมาก่อนนะครับมันเป็นจุดหมายปลายทางของการฮันนีมูนที่นี่ไม่ใช่แถวเนี้ยด้วยทำไมคนเยอะอ่ะโอ้พยายามเยอะขนาดเนี้ยเยอะข้างบนอาจจะเยอะมากเออนะพยายามรีบเข้าไปเพื่อให้ทานข้าวต้มมัดเราละอ่ะเราของแป้งข้าวแอร์เวงแป้งข้าวแอร์เวงเกี๊ยวกุ้งปักกุเต๋อย่างละที่แล้วกันนะครับขอบคุณครับแล้วก็มีนี่นะครับขนมจีบซิลาเปาแซนด์วิชนะครับผลไม้และนี่ครับในตำนานข้าวต้มมัด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 เดี๋ยวแก้วข้าวต้มมัดเอาไป2ชิ้นนะครับขนมใส่ไส้นะฮะนี่คืออะไรเนี่ยนี่ให้คุณเฮียงลองชิมดูก่อนดีกว่าไปทานที่แล้วครับมันอร่อยกว่าข้าวต้มมัด10บาทบ้านเราเองอ่ะที่นี่เขาจังข้าวต้มมัดที่นั่งมาต่อเองเขาอยากกินข้าวต้มมัดนะจ่ายแพงกว่าทำไมคะค่าอะไรคะข้าวต้มมัด ตอนนี้ไฟนอลคอลแล้วนะครับไฟนอลคอลไปมาเล่นะครับบริษัทแน่นเฮ้ยทำวีซ่ายังไง ไปเลยนะไปเลยสินี่รีบไปไหนเนี่ยดูนะครับมีใครไปต้อนรับเราหรือเปล่านะฮะของเราเป็นฮารุวารีตอนนี้ยังหารีสอร์ทเราไม่เจอนะครับพูดแล้วว่าเหตุยา yes yeah and nice to meet you too thank you very much ขอรับคุณนัทสินี่คุณนัทที่อันนี้ก็มาเช็คอินอีกที่นึงนะครับนี่ครับเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อที่จะขึ้นซีเพลนนะครับเดี๋ยวเรานั่งรถบัสไปนะครับเพื่อไปที่ลาวก่อนนะฮะแล้วก็นั่งซีเพลนไปนะฮะวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะได้มีโอกาสขึ้นซีเพลนแบบนี้นะตามเฮียคิมชนกันไปนะนี่คือหน้าห้องของเรานะครับถ่ายเข้าไปปุ๊บเราก็มานอนอ่านหนังสือเล่นแถวนี้นะครับเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อไหร่ถ้าเราปิดประตูปุ๊บแอร์ก็จะทำงานเปิดประตูปุ๊บแอร์ก็หยุดทำงานอัตโนมัตินะครับโอ้นี่มีแชมเปญให้1บอทเทิลเลยนะครับมาเปิดแชมเปญฉลองกันหน่อยเปิดแชมเปญแกถูกป่ะเนี่ยนี่แสดงว่าไม่เคยกินแชมเปญเลยใช่ไหมเนี่ยเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะเปิดแชมเปญไปเรียบร้อยแล้วนะครับภรรยาน่ารักมากเลยทีเดียวเมื่อกี้โอ้โหฉันอธิบายวิธีการนะครับค่อยๆบิดนะฮะแล้วก็โอ้แล้วก็เฮ้มีควันขึ้นมาด้วยภรรยาบอกว่าวิขอโทษทีลืมกดเลขาโอ้เห็นแล้วค่ะมาโทษเฮ้ก็ไม่ได้กินอย่างนั้นนี่นะครับแสดงนี่ครับมารูฮับบ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ dining room ของเรานะครับในมื้อแรกอากาศที่ดีตัวนี้เป็นไลน์บัฟเฟ่ต์ครับแถวนี้เลยถ้าเราไม่ผิดแบบนี้ก็น่าจะเป็นอินเดียนจริงด้วยชิคเก้นอันนี้เป็นลัมนะครับห้องโปรดของคุณแม่แหมเรียกมาสองเลยนะฮะมีซอสหลากหลายรูปแบบเลยไว้กินกับเนื้อหรือว่าแลมก็ได้นะครับดูนี่หน่อยดูนี่หน่อย peach crumble นะครับไม่กินข้าวกินแต่ขนมพี่นี่บ้านเราเลยเหมือนบ้านเราที่เชียงใหม่เลยตัวเล็กกว่าด้วยเนี่ยชิมเลยอันนี้เขาไว้โชว์ค่ะห้ามกินออยสเตอร์บ้านเรากินแต่วันนี้เลยแต่รสชาติจะไม่เหมือนกันนะแต่ออยสเตอร์แต่ละที่ใช่ลองชิมเลยไหมข้าวเจียวไม่เปลือกไปไว้ไหนอ่ะใส่กระเป๋าไว้
ว่าจะมีพวกซีฟู้ดเยอะก็ไม่เยอะอย่างที่คิดนะครับถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราอาจจะเป็นโรงแรมธรรมดาธรรมดายังไม่ถึงขั้น5ดาวเราก็มาเช็คไปเลยครับถ้าใครสนอกสนใจคอนเทนต์ที่เรานำเสนอไปนะครับรวมถึงอยากจะฟังประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถกด Subscribe ตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเวลาพวกเราเอาคอนเทนต์ดีๆจะได้เห็นเป็นประจำนะครับ